ลือสะพัดนายณภัทรกับใบเฟิร์นเลิกกันแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นฝ่ายหญิงไม่พร้อมตอบสื่อกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลแทบจะในทันทีนะฮะสำหรับกระแสข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รักนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับหลังมีประเด็นเม้ามอยดูดออกมาให้ได้ยินทำนองว่าทั้งสองคนได้เลิกลากันแล้วซึ่งก่อให้เกิดคำถามตามมาอย่างล้นหลามในหมู่แฟนคลับและชาวเน็ตถึงที่มาที่ไปของข่าวนะครับว่าจริงหรือเท็จมากน้อยเพียงใดล่าสุดนะครับกองทัพสื่อได้เดินทางไปรอสัมภาษณ์เพื่อเคลียร์ประเด็นดังกล่าวกับใบเฟิร์นในงานทรูทั่วไทยนะครับแต่ปรากฏว่าก็ต้องกินแห้วกลับบ้านเมื่อนางเอกซุปตาคนดังติดภารกิจอื่นขอตัวออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะครับโดยที่ไม่ได้พูดถึงกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดงานนี้นะครับหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกใจหายนะครับหากความสัมพันธ์ระหว่างใบเฟิร์นกับนายณภัทรจะต้องถึงคราวสิ้นสุดทางแฟนตามที่มีข่าวลือออกมาจริงๆนะฮะซึ่งเราก็ทำได้แต่เพียงรอให้ทั้งคู่นะครับออกมาเปิดใจแบบชัดๆด้วยตัวเองดีกว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sun.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ